วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand ทาง Voice TV นะครับเสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับวันนี้กับพี่ถึกนะครับอธิกิจแสวงสุขพี่ชูวัฒน์ชูวัฒน์เลิศสิริสุขและผมเอกวรัญญูอมรปานนะครับครับครับวันนี้เนี่ยข่าวคราวก็ดูแล้วจะเป็นในแนวโน้มโทนกับเมื่อวานครับนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของกระแสข่าวรัฐประหารในเรื่องของนักเรียนที่เขาเตรียมพร้อมที่จะไปวันที่19กันยายนนี้ชุมนุมใหญ่แล้วก็เรื่องของรัฐประหารนายกคนนอกสวเสียงแตกอะไรต่างๆเนี่ยครับมันแสดงความระส่ำอยู่เหมือนกันนะครับมันแสดงความระส่ำอยู่ระส่ำหรือว่านิ่งเอาคือแต่ว่านิ่งแต่ว่าไปรอสตาร์ท19กันยาแต่ว่าแกนรอ19กันยาแต่ว่าแกนหลักอย่างเช่นประยุทธ์ประวิตรนิ่งไอ้ที่ระส่ำเนี่ยมันอยู่ด้านนอกครับนิ่งแบบไหนก็ไม่รู้นะนิ่งแบบรอ19กันยาคือทุกคนเหมือนจับตามรอวันที่19รอรัฐประหารเฮ้ยไม่ใช่รอดูว่าแนวโน้มการชุมนุมเป็นยังไงนะแต่ว่าวันนี้เองก็จะมีการประชุมครม.นะฮะแล้วคาดว่าประมาณบ่ายสองเดี๋ยวเขาจะออกมาแถลงการว่าวันนี้ประชุมครม.จะมีเรื่องอะไรบ้างเขาพูดคุยยังไงบ้างประชุมครม.เรื่องอะไรคงไม่เยอะหรอกอยู่ที่ประยุทธ์จะตอบนักข่าวยังไงครับรัฐมนตรีคลังก็ไม่มีนะแต่วาระเศรษฐกิจก็วันนี้จะไม่ค่อยมีนี่ใช่ไหมจะไปวันกลางสัปดาห์มั้งครับแล้ววันนี้จะมีเรื่องวาระลดรัฐมนตรีการคลังคนใหม่ไหมไม่ยังแหละกรณีคุณพีดีนี่เกือบเดือนนะเออใช่ฮะตอนนี้เราไม่ใช่แค่มีรัฐมนตรีคลังห่วยฮะครับเราไม่มีรัฐมนตรีคลังเลยครับคือไม่ดีไม่รู้ไม่มีเลยตอนนี้คือไอ้เรื่องรัฐมนตรีคลังในวันก่อนผมไปนั่งอ่านนะพี่ชูพี่ถึกไปอ่านมามันมีผมว่าพี่ชูพี่คงอ่านกันมาละเรื่องของนิเคอิที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่สมัยคุณสมคิดที่อยู่ภายใต้คุณทักษิณเป็นแบบไหนอยู่ภายใต้คุณประยุทธ์เป็นแบบไหนทั้งที่เป็นคนเดียวกันครับแล้วก็บ่งบอกถึงว่าตัวผู้นำนี่แหละที่เป็นตัวสำคัญที่จะเป็นคนฉายแสงแล้วทำให้คนคนนี้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแค่ก็แง่อยู่แล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าพูดไปไม่รู้กี่พันรอบนะก็เหมือนเดิมนะก็รัฐมนตรีคลังตัวจริงคือประยุทธ์ไม่ต้องไปตั้งใครหรอกคือเอาถ้าอยากให้ดีเปลี่ยนคนประยุทธ์ออกควบไปเลยเอาให้ควบไปเลยเหรอนี่ก็ควบอยู่ทุกวันนี้ก็ควบสามเก้าอี้นี่ก็สามนะฮะทุกวันนี้ก็สามเก้าอี้แล้วแต่ว่าเขาก็เจอหนักแหละช่วงนี้ทั้งในเรื่องความมั่นคงที่อะไรๆก็จะพังลงทั้งกระดานได้กับเรื่องเศรษฐกิจก็บีบอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องความมั่นคงนะครับเมื่อวานนี้มันมีการปล่อยตัวคุณอนนท์นำพาและคุณไม้นะครับหรือพานุพงศ์จัดนอกเนี่ยนะครับโดยศาลอาญามีคำสั่งปล่อยตัวทั้งสองนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เองเนี่ยไปยื่นขอยกเลิกฝากขังนะครับเหตุว่าสอบสวนพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับและก็ทั้งสองท่านนั้นออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยฮะที่แจ้งว่าทางเจ้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลว่าไม่ฝากขังเราแล้วนะครับก็คือปล่อยเราจากการฝากขังนะครับแล้วศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวนะครับซึ่งก็สิ่งที่เป็นกำลังใจนะครับให้กับนักต่อสู้ต่อไปแล้วก็ทุกคนที่โดนคดีนะครับก็จะรู้ว่าไอ้การต่อสู้ของเราเนี่ยมันมีความสำคัญในทุกก้าวย่างทุกก้าวย่างนะครับที่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากขังการให้ทนายความยื่นคำคัดค้านการไต่สวนหรือแม้กระทั่งการยอมสละเสรีภาพส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเพื่อยืนยันในหลักการนะครับซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้ใช้อำนาจในบ้านเมืองนี้นะครับว่าการใช้อำนาจนั้นต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตที่ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยองค์กรนะครับทุกคนให้ความช่วยเหลือก็เป็นพระคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราต่อสู้ต่อไปครับทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมเรายังคงต่อสู้เหมือนเดิมอย่างที่เราบอกไว้เสมอว่าไม่สามารถขังเราได้แค่ตัวไม่สามารถขังอุดมการณ์และความเป็นนักสู้ของพวกเราได้นะครับเราก็ยังคงที่จะสู้ต่อไปนะครับให้ได้ซึ่งจุดหมายที่เราได้ตั้งเป้าไว้กลับมาเหมือนเดิมครับครับทั้งคู่นั้นก็ได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อวานช่วงเย็นๆประมาณ5โมงเย็นครับนะครับปล่อยตัวก่อนเวลาสักชั่วโมงหนึ่งคนก็เลยไปไม่ทันก่อนเวลานี่หมายถึงอะไรครับพี่ชูคือมีการปล่อยข่าวว่าจะปล่อยตอนประมาณ6โมงเย็นอ๋อโอเคปรากฏว่า5โมงก็ปล่อยแล้วใช่เพราะนั้นคนก็ไปรอรับไม่ทันฮะก็กลับบ้านกันไปแบบไม่ค่อยมีนักข่าวอยู่มีผู้สื่อข่าวสำนักอยู่แต่ว่าก็เพียงพอละก็เพียงพอให้คนกระจายข่าวอ๋อตำมวลชนตอนแรกเขาว่าจะไปต้อนรับใช่ไหมฮะครับคือเข้าไป4วันนี้ต้องโกนหัวเลยเหรอนั่นสิคุณพี่พบโกนหัวต้องโดนแต่วันแรกไหมก็มีน้องคนหนึ่งที่เคยโดนคดีการเมืองนี่แหละครับก็บอกว่าไม่4วันอย่างอนุหรอก
เข้าไปวันเดียวตอนเย็นจะประกันเนี่ยผู้คุมยังจับโกนหัวเลยจับเนี่ยไถหัวอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคุณพิภพอุดมอุทิพงศ์เปรียบเทียบให้ดูว่านักข่าวรอยเตอร์ที่โดนพม่าจำคุกอะเรื่องรายงานข่าวโรฮิงญาทั้งตอนขังชั่วคราวแล้วก็ทั้งตอนที่จำคุกแล้วออกมาสักคู่ก็คือแบบประกันแอบมันมีอภัยโทษไงครับคือแบบรัฐบาลโดนกดดันรัฐบาลพม่าโดนกดดันอภัยโทษออกมาเขาก็ผมยาวผมก็ยังปกติอยู่ไม่เห็นต้องมีตัดบ้านเมืองเขาไม่มีเหาของเรากงกลัวนู่นกลัวนี่อ้างไปเรื่อยฮะมันแต่ว่ามันก็ให้ภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะจริงๆมันเป็นแค่กระบวนการฟังใช่ไหมยังไม่มีการข้อหาก็ยังเป็นข้อสงสัยด้วยซ้ำว่าผิดอะไรยังไม่ได้เป็นนักโทษเด็ดขาดใช่ไหมฮะนี่โดนตัดเฮี้ยนเลยนะเป็นของนักเรียนแต่ว่าเหตุผลนี้ก็ไม่ค่อยบ่อยนักนะที่ถอนการฝากขังเนี่ยใช่ปกติจะแบบรอ12วันครบผัดปุ๊บก็ยื่นประกันหรือว่าตำรวจไม่ฝากขังต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่แสดงว่าเห็นอาการไม่ดีเหรอทางการเมืองเหรอจะถอยเหรอจะเอาบุญคุณก็ไม่ใช่นะฮะคือไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วคือข้อหาไม่ควรจะแจ้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นคือประเด็นก็คือว่าไอ้การฝากขังเนี่ยนะแล้วอยู่แล้วก็ขังไป4วันแล้วตำรวจมาถอนขอถอนการฝากขังว่าไม่ต้องแล้วสอบสวนพอแล้วครับมันตลกอ่ะมันเป็นเหตุผลที่มันแสดงให้เห็นว่าไอ้ข้อหาที่ตั้งเนี่ยมันไม่มีเหตุไม่มีผลเลยใช่ไหมถ้าตำรวจเขาจะบอกว่ามีแต่ถ้าสอบสวนเสร็จแล้วอ๋อเหรอก็ไม่จำเป็นต้องฝากขังแล้วก็พอดีสอบสวนเสร็จพอดีวันอาทิตย์จำเป็นก็เร่งแล้ววันจันทร์สอบสวนเสร็จพอดีวันจันทร์ไปยื่นศาลครับคือกระบวนการนี้มันไม่กระบวนการนี้เป็นการถอนประกันนะใช่ไหมมันเป็นขั้นตอนคือเขาเคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วตำรวจไปแจ้งถอนประกันใช่แล้วคราวนี้คุณก็ไปบอกถอนฝากถอนฝากมันก็ตลกเขาเรียกก็ยิบยักอ่ะโอเคคือมุมหนึ่งมุมตำรวจเขาก็บอกว่าก็ผมเนี่ยทำหน้าที่ของผมแล้วนะผมคิดว่ามันพอแล้วไอ้มุมนึงเนี่ยคือทุกคนมันไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนคุณสุนัยผาสุกเองก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็คงงงว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงปล่อยตัวอะไรอย่างนี้ครับแต่ผมคิดว่านี่เป็นเกมเขาอยู่แล้วเขาตั้งใจจะนวดยื้ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆให้เหนื่อยขณะเดียวกันต้องไม่สร้างให้เกิดการเป็นชนวนเป็นเงื่อนไขให้เกิดการชุมนุมเพราะนั้นเขาก็จะจับแบบพอขู่ได้นิดนึงแล้วก็ปล่อยแสดงว่าทั้งหมดมันเป็นการเมืองหมดสิใช่ไม่ใช่กฎหมายใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ที่รัฐบาลพยายามบอกโลกว่ามันเป็นเรื่องการใช้กฎหมายใช่ไหมเนี่ยมันกฎหมายตรงไหนเออใช่ป่ะมันกฎหมายตรงไหนนี่คุณกฤษดาอนุจรัตน์นะฮะโพสต์เมื่อคืนเนี่ยบอกว่า เรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆอย่างที่เขาต้องการผมไม่แปลกใจที่ตำรวจกระหืดกระหอบขอให้ศาลปล่อยอนนท์กับไม้ในวันนี้แต่เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆอย่างที่เขาต้องการเพราะอะไรเพราะคดีนี้เดิมน้องทั้งสองได้ประกันไปแล้วแต่ตำรวจมาขอศาลถอนประกันอ้างว่าผิดสัญญาประกันเพราะศาลอาญาห้ามไว้ศาลอาญาก็เห็นด้วยกับตำรวจก็เลยถอนประกันแล้วก็เลยขังน้องทั้งสองคนไว้น้องสองคนติดคุกไปหลายวันแล้วมาวันนี้ตำรวจมาบอกศาลว่าสอบสวนเสร็จแล้วไม่ขอขังไว้แล้วเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เคยอ้างว่าทำผิดซ้ำเกิดความวุ่นวายจะต้องมาถอนประกันแล้วศาลก็เห็นด้วยอีกศาลก็สั่งปล่อยไม้ตกลงที่ไปติดคุกฟรีหลายวันนี่ใครรับผิดชอบศาลหรือตำรวจผมจะถามลูกความว่าเอายังไงไม่ใช่อยากขังก็ขังอยากปล่อยก็ปล่อยกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนใครจะรับผิดชอบเอาไปขังหลายวันเรื่องนี้ไม่จบต้องหาคนรับผิดชอบแน่ใช่อันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องวิธีกระบวนการในการจับกุมและขั้นตอนการสอบสวนเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ก็ตั้งวิชามหาคุณรื้อฮะเออเหรอก็ต้องมารื้อเดี๋ยววิชาคุณใช่หรอเอ้าแล้ววิชามหาคุณจะทำอะไรได้เขาดูคดีบอสเขายังโอ้โหไล่บี้กันมาตั้งแต่ขั้นสอบสวนอัยการไปจนถึงสวที่ร้องขอความเป็นธรรมคดีนี้ก็เหมือนกันกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาตั้งแต่แจ้งข้อหาเลย116มันชอบทำหรือเปล่าการแกล้งหรือเปล่าปิดปากหรือเปล่าแล้วก็ไล่บี้ตำรวจมาไล่บี้ตัวศาลด้วยว่าทำไมถอนประกันไม่ถอนประกันกระบวนการตรงนี้มันมีปัญหาตรงไหนก็พลเอกประยุทธ์รักความยุติธรรมไม่ใช่เหรออยากจะปฏิรูปไม่ใช่เหรอครับผมก็วิชาเขามีไว้อุ้มประยุทธ์รอดตัวกันไป2คนผมเลยบอกว่าถ้าเป็นคดีการเมืองผมว่าเปลี่ยนเป็นท่านอื่นดีกว่าพี่ชู
ทีนี้คุณสมบัติเขามีไว้อุ้มให้เห็นว่ากระบวนการทำมันเลวมันแย่มันไปหมดเลยตำรวจอัยการอะไรต่างมีวิชามีวิชากับประยุทธ์ดีอยู่สองคนคุณสมบัติบุญงามอนงบก.ลายจุดหรือพี่หนูลิงเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่หนูลิงบอกว่าที่ต้องจับเนี่ยเพราะต้องการให้หยุดการเคลื่อนไหวและส่งสัญญาณถึงแกนนำคนอื่นๆแต่ว่าเมื่อมีการจับขังแล้วนะฮะการเคลื่อนไหวภายนอกเนี่ยมันยังคงดำเนินต่อไปมันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ทำให้บรรลุวัตถุนี่คือหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือการที่คุณอานนท์และไม้ยังอยู่ในเรือนจำกลายเป็นเงื่อนไขในการสร้างความไม่พอใจและส่งผลให้การชุมนุมวันที่19กันยายนนี้ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีกระแสข่าวว่ากลุ่มเคลื่อนไหวหลายจังหวัดเขาเตรียมเดินทางมาที่กทม.ร่วมกันนะฮะนอกจากวันที่19แล้วคุณอานนท์และไม้ยังมีเงื่อนไขในการชุมนุมอื่นที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดจนถึงการนัดหมายที่ชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับทำให้ในที่สุดแล้วเขาก็เลยมีความกังวลว่าการชุมนุมเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเหมือนราดน้ำมันอ่ะให้มันมีความยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นให้คนมันรู้สึกขึ้นเขิมมากขึ้นเขาก็เลยมีการปล่อยตัวทั้งสองท่านออกไปแต่ยังไงก็ตามแต่ผมว่าไม่กระทบอะฮะกับการชุมนุมคือยิ่งอยู่ก็เยอะไม่อยู่ก็เยอะฮะคือขณะที่รัฐบาลอาจจะประเมินว่าต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะยังใช้วิธีคิดเดิมแต่บอกได้เลยว่าคราวนี้ไม่ใช่ว่าผู้ชุมนุมไม่เห็นอานนท์หรือว่าไม้เป็นเพื่อนหรอกนะเขาเห็นแต่เขาก็รู้ว่าเป้าหมายหลักเขาเป้าหมายหลักคืออะไรแล้วก็จับหนึ่งก็จะเกิดเป็นสิบเป็นร้อยอ่ะเพราะนั้นแกนนำมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็การเสียอานนท์หรือไม้ไปคนหนึ่งในที่คุมขังมันก็ไม่ได้มีผลอะไรที่จะทำให้ยุติการชุมนุมมีแต่ฮึกเหิมขึ้นมันทำให้เป็นข่าวเป็นผลเสียกับรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะข่าวที่ทำนองว่าคุณนี่ก็คือคุกคามคนนี่ก็ยังไม่หยุดคุกคามอยู่ใช่ไหมนี่ก็ยังไม่หยุดคุกคามอยู่คือเขาไม่ได้มองว่าคุกคามไงประเด็นคือว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนทัศนคติหรือทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยนะ มันก็จะเป็นชนวนในการปลุกม็อบตลอดเวลาแหละเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์รู้หรือเปล่าหรือว่าตำรวจแกล้งไม่รู้หรือเปล่าแต่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยสำหรับตำรวจเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องทำตามกฎหมายแต่สำหรับประชาชนแล้วมันคือการคุกคามเมื่อโรงเรียนเลยทำไมเขายังบอกว่าทำตามกฎหมายในเมื่อมาตรา1มันไม่ได้บอกว่าเขามีอำนาจใช้กฎหมายได้ไม่มีขอบเขตจำกัดไงแต่ใช้ยังไงก็ได้ไงก็มันเป็นทฤษฎีที่บอกอยู่แล้วว่าตำรวจเนี่ยเดินรอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะปล่อยก็ได้จะจับก็ได้ จะออกไปสั่งมึงกี่ใบก็ได้ นี่เป็นวิชาตำรวจไงมันเป็นวิชาตำรวจไงแล้วเป็นวิชาของคือกฎหมายไทยเป็นอย่างนี้หมดเลยครับมีข้อมีช่องว่างที่ให้ตำรวจเอาผิดได้ทั้งหมดให้คุณเข้าไปในบ้านตำรวจเข้าบ้านสักใครสักคนหนึ่งอ่ะคนหรืออะไรมีสักอย่างนึงอ่ะที่ผิดมันต้องเกี่ยวผิดทุกอย่างคุณจตุรนเลยบอกว่าก็แปลกดีเนาะมันเลอะเทอะไปเลอะเทอะมากลายเป็นเรียบร้อยได้น่าจะเป็นเพราะสีขาวที่เทราบประท้วงวันก่อนพลังประชาชนมีอนุภาพจริงระบบยุติธรรมก็มีปัญหาจริงเรามาดูกันที่มุมมองของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ไปยกใครก็แหมอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอ่ะผมฟังรปช.ผมพูดวันนี้ก็เห็นภาพคุณสุเทพอ่ะครับนะฮะพลโทนันทเดชเนี่ยบอกว่าเมื่อดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาพอสรุปได้นะครับว่าการชุมนุมครั้งนี้น่าจะเป็นแค่ลิเกนั่นหมายถึงว่าม็อบวันที่19เนี่ยนะครับเป็นแค่ลิเกโรงใหญ่ถ้าไม่มีการเกณฑ์คนมาร่วมแต่ถ้ามีการเกณฑ์คนมาก็คงได้ในระดับเท่ากับวันชุมนุมที่อนุสาวรีย์แค่นั้นอย่าไปหวังว่าจะมีคนมาร่วมชุมนุมมากขนาดการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองแม้จะมีประเทศมหาอำนาจลงทุนสนับสนุนให้จัดชุมนุมขึ้นทั่วเอเชียเพราะม็อบจะใช้เด็กๆนำหน้ามาติดคุกแทนนะฮะสองเนี่ยมีความพยายามไม่ประกันตัวของแกนนำม็อบสองคนเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เกิดการรวมคนขึ้นมาในวันที่19นะครับโดยหารู้ไหมนะว่าทั้งสองคนที่ถูกจับดีใจจะตายไปแล้วที่ไม่ต้องขึ้นพูดในวันนั้นโอ้โหสามนะฮะถ้าจะให้คนเยอะขาใหญ่ต้องออกหน้าสสต้องออกมาด้วยแบบที่อนุสาวรีย์แต่ถ้าพวกนี้ออกมาเองเพนกวินก็ต้องย้ายไปตั้งเวทีเองที่ท้องสนามหลวงเพราะสสเขาไม่เสียงด้วยอ้าวเหรออ่าอันนี่มุมมองนะฮะสิ่งที่รัฐบาลควรระวังคือการลอบก่อความไม่สงบในที่ชุมนุมเช่นวางระเบิดซึ่งน่าจะเป็นระเบิดภาคใต้ด้วยนะฮะแล้วเพราะอะไรลองทบทวนดูเหตุการณ์ต่างๆเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่ก็จะรู้โดยมีพวกขี้ทูตต่างชาติเข้ามาเป็นพยานนี่นะฮะพวกคนที่ไม่เห็นด้วยกับเด็กหรือชักหมั่นไส้เด็กนั้นมันจะมีมากมายขึ้นในสังคมขอให้ใจเย็นๆมีมากขึ้นจริงๆเหรอผมเห็นใครฮะมีสุทินวรรณบวรไงนั่นแหละก็เขาเรียกอะไรเอ็กโคแชมเบอร์มันแบบ
คือเขาในกลุ่มเขาอาจจะเองผมไม่แน่ใจว่าพลโทนันทเดชนี่อยู่ไทยพักดีด้วยหรือเปล่าอยู่ด้วยใช่ไหมไม่ต้องสงสัยเลยไม่แปลกเลยวิธีคิดนี่ใช่เลยก็แกก็อยู่รปช.อยู่อะไรมาตลอดอ่ะมาอ่านให้จบก่อนนะผมรู้สึกผมชอบที่ท่านเขียนอย่างนี้นะบอกว่าพวกคนที่ไม่เห็นด้วยกับเด็กหรือชักหมั่นไส้เด็กนับวันจะมีมากขึ้นในสังคมขอให้ใจเย็นๆซึ่งผมก็เห็นด้วยก็แค่ทำตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องทำตามกฎหมายจริงๆก่อนที่จะมีผู้ไม่หวังดีมาช่วยจัดการแทนเรื่องจะยุ่งมากขึ้นกฎหมายถ้าไม่มีการบังคับใช้ก็จะเป็นแค่เศษกระดาษไม่มีคนเคารพนะฮะอย่าให้เหมือนสมัยก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกมาประท้วงพังบ้านนายคึกฤทธิ์เมื่อรัฐบาลสั่งให้ปล่อยผู้ต้องหาตามการกดดันของนักศึกษาดังนั้นถ้าใช้กฎหมายเท่าเทียมกันหมดก็จะไม่มีใครว่าได้ให้ดูการใช้กฎหมายของสหรัฐและฝรั่งเศสเป็นต้นแบบด้วยผมว่าอันนี้แกจำผิดเลยนะตำรวจพังบ้านคึกฤทธิ์มายุคนึงใช่ผมก็ว่าอยู่ยุคนึงนะผมว่ามันยุคหลังนั่นมันเป็นยุคบิ๊กจิ๋วอะไรนะไม่ใช่ใช่ไหมที่บิ๊กจิ๋วเป็นผบ.ทบ.อยู่นี่แกอยู่ฝ่ายความมั่นคงได้ไงเนี่ยแต่คืองี้ก็อยู่สารพแบบไหนเนี่ยเราก็ไปหวังความถูกต้องเป๊ะๆไม่ได้มั้งเขาก็หยิบมาเรื่องนึงแล้วก็ปั่นมาเรื่องนึงแล้วก็ปั่นอยู่ที่ว่ามันคงอะไรไม่ขนาดประวัติศาสตร์ไทยตัวเองบอกให้เด็กไปอ่านยังจำผิดเลย แล้วก็ไปก็ยังเป็นเหตุผลแบบ เหตุผลเหมือนตอน6ตุลานะว่านักศึกษาเนี่ยมียวนหนุนหลังอะไรอย่างนี้ตอนนี้เป็นฝรั่งตอนนี้เป็นฝรั่งหนุนหลังอันนี้ใช้เหตุผลเดียวกับจีนที่ใช้กับฮ่องกงหรือพวกเนี้ยกลายเป็นพวกเนี้ยดูไปดูมาเนี่ยพวกนี้พยายามจะดึงจีนเข้ามาหนุนตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่ได้แบบคิดว่าคนไทยโง่ถึงขนาดเชื่อว่าฝรั่งหนุนหลังเขาต้องการดึงจีนมาหนุนตัวเองแล้วจีนจะมาหนุนทำไมล่ะเออฮะเขาคิดว่าจีนโง่มั้งเอาคือก็คือนักศึกษาเป็นพันธมิตรชานมก็จีนก็จะมาเป็นพันธมิตรนักศึกษาเป็นพันธมิตรชานมเป็นพวกชัวหว่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นพวกสนับสนุนม็อบฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดึงจีนมาหนุนตัวเองต้องดึงจีนมาหนุนประยุทธ์ให้ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านแล้วจีนเนี่ยเขาทำชานมกินกันบ้างไหมแล้วก็ต้องมีไปกันบ้างหรอที่เกณฑ์คนมาเนี่ยนะคือคุณพลโทนันทเดชเนี่ยได้ไปม็อบบ้างป่ะคุณนันทเดชเนี่ยไปม็อบก็ได้นะไม่มีใครจำได้หรอกคนก็ไม่รู้จักหรอกไปดูแล้วดูว่าเด็กพวกนี้เกณฑ์มายังไงเขาบอกว่าเด็กเกณฑ์มาได้ไหมเขาบอกเด็กไม่น่ามีความสามารถจะดึงผู้คนมาร่วมชุมนุมได้ต้องมีคนหนุนหลังโอ้โหไปดูม็อบที่อนุสาวรีย์เด็กๆทั้งนั้นนะ ใครจะไปจ้างได้ฮะเด็กพวกนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนึงเนี่ยนะฮะที่คุณนันทเดชบอกว่าเราต้องการที่จะให้มีคนเคารพกฎหมายอะไรเนี่ยนะฮะอีกมุมนึงเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะไม่เชื่อว่าจะมีคนมาม็อบเยอะใช่ไหมฮะแต่มุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่มีการละเมิดครับศูนย์ทนายความสิทธิ์เผยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับคุณเชษฐากลิ่นดีนิสิตชั้นปีที่1เนี่ยแล้วก็เป็นแนวร่วมนิสิตสมาชิกในร่วมมมส.มมส.เพื่อประชาธิปไตยออกมาบอกว่าตนและครอบครัวเนี่ยถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไม่ทราบสังกัดด้วยนะครับโดยคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือเขาอยู่ที่อื่นแต่ว่าที่บ้านเขามีเจ้าหน้าที่เข้ามาคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าเย็นวันที่5กันยายนมีตำรวจนอกเครื่องแบบ1นายมาที่บ้านโดยเข้าไปคุยกับคุณย่าคุยได้สักพักนะครับคุณย่าก็เดินได้คุณพ่อเนี่ยที่อยู่บ้านติดกันให้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเจ้าหน้าที่บอกคุณพ่อว่าเชษฐาเนี่ยแชร์โพสต์ที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์โดยเปิดโทรศัพท์ให้ดูนะเป็นหน้า Facebook ของคุณเชษฐาที่แชร์ข่าวโปรดเกล้าคืนฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระศรีนินาถและกล่าวหาว่าเชษฐาจับจ้องสถาบันเจ้าหน้าที่ก็ข่มขู่นะฮะว่าให้เชษฐาเนี่ยเลิกพูดถึงเรื่องดังกล่าวถ้ายังไม่หยุดจะไปตามตัวถึงมหาสารคามและดำเนินคดีตามกฎหมายเขาก็บอกว่าเขาก็งงมากเพราะว่าไอ้โพสต์ที่แชร์เนี่ยเป็นการแชร์ข่าวของสแตนดาร์ดไม่ได้เขียนข้อความเพิ่มเติมสักนิดเดียวเนี่ยซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้เขียนข้อความเพิ่มเติมการแชร์ข่าวอันนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้จับจ้วงสถาบันพ่อก็บอกว่าเออก็ตอนที่เห็นตำรวจเปิดให้ดูก็ว่าไม่น่าจะผิดเพราะมันแชร์มาแต่ก็ตกใจก็อยากจะคุยให้จบๆไปก็เลยไม่ได้ตั้งคำถามกับตำรวจแล้วทีนี้พอถามรายละเอียดก็ไม่ได้บอกว่าตำรวจมาจากหน่วยไหนชื่ออะไรเพียงแต่ใส่เสื้อกั๊กแบบตำรวจนะด้านหน้ามีโลโก้และธงชาติไม่สังเกตว่าโลโก้รูปอะไรก็ถามญาติไปอยู่ญาติที่อยู่ตำรวจที่สุรินทร์ใช่ไหมเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่น่าใช่ตำรวจจากที่สพเมืองสุรินทร์ใช่ไหมครับทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่าแนวร่วมนิสิตมสส.เนี่ยซึ่งคุณเชษฐาเป็นหนึ่งในสมาชิกมีบทบาทในการจัดหนุนไล่รัฐบาลโดยเฉพาะนะฮะหลังจากที่คุณพงศธรตันเจริญแกนนำกลุ่มได้ประกาศว่าจะระดม
ประชาชนชาวมหาสารคามเนี่ยเดินทางเข้าร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่กรุงเทพ19กันยายนนี้การคุกคามหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมครั้งนี้จึงอาจจะเกี่ยวข้องกับการชุมนุมขับไล่รัฐบาลดังกล่าวนั่นเองนะครับครับก็น่าสนใจฮะว่าหน่วยไหนเพราะว่าดูจากการคุกคามที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากหลายที่นะครับเช่นประชาไทยเงี้ยก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบมาแล้วพอโทรไปที่สน.สุทธิสารซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่สน.สุทธิสารก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสน.สุทธิสารลักษณะแบบนี้มาแบบไม่แจ้งมาแบบปิดบังสังกัดหรือมาแบบเนียนๆบางทีโกหกด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่เราไปถามเนี่ยนะเขาบอกว่าโทรไปถามได้เลยมาจากสน.สำราญราษฎร์มาจากสน.สุทธิสารลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตกลงมันเป็นกองกำลังอะไรเป็นส่วนกลางมาจากไหนกองกำลังมาจากไหนนั่นน่ะสิลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่รัฐที่ใช้กฎหมายโดยปกติอ่ะแต่ปกติก็คือตัดผมเกลียนๆมันก็หมดมันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยแยกไม่ออกอันนี้ต้องบังคับใส่ชุดนักเรียนมั้งจะได้ปลอดภัยหมายความว่าให้คุณนัทพลบอกไงว่าชุดนักเรียนมันแยกแยะโอเคโอเคคือผมว่าผมต้องไปใส่ผมอาจจะปลอดภัยคือตำรวจเนี่ยนะฮะเวลาคุณไปแสดงตัวอย่างนี้มันไม่ได้ไปเป็นสายสืบจับยาเสพติดอะไรมันต้องติดเครื่องหมายยศสังกัดฮะติดเครื่องหมายยศสังกัดอะไรอย่างเงี้ยไปแต่งเครื่องแบบจะไปพบไปอะไรต่างๆกับประชาชนเนี่ยมันต้องแต่งเครื่องแบบเนี่ยมันไม่ใช่จะกลายเป็นสต็อกเกอร์แบบพวกโรคจิตสะกดรอยเนี่ยไม่งั้นคนอื่นก็ทำได้เหมือนกันโดยแต่งชุดแบบงงๆเนี้ยแล้วเข้าไปมันก็จะเป็นการคุกคามโดยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงก็แต่งได้ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเขาไม่มั่นใจว่าเป็นตำรวจจริงบอกไม่ให้เข้าบ้านก็ได้ครับถ้าประเภทแบบจะทุบประตูบ้านยิงก็ได้นะยิงสวนได้นะถ้ามีปืนแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริงมาอีกเราก็ผิดอีกเอาใช่ไหมก็คุณไม่แต่งเครื่องแบบอ่ะไม่มีหมายค้นใครจะไปรู้อ้างโจรก็ได้อ่ะก็ไม่รู้สิแต่เขาถือกฎหมายมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้แหละเพราะนั้นตำรวจถึงทำอะไรก็ได้ไงครับนะฮะทีนี้เพจลูกศิษย์ครับเขาโพสต์ข้อความว่าพบนักเรียน115โรงเรียนทั่วประเทศถูกคุกคามหนักหลังเรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะคือภาพที่ผมนำเสนอเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับที่พลโทนันทเดชพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะที่บอกให้อยากจะเห็นการเคารพกฎหมายเนี่ยนะฮะทีนี้เพจลูกศิษย์เขาบอกว่าใช้แบบสอบถามออนไลน์จากการสัมภาษณ์นักเรียนนะครับในการชุมนุมบริเวณกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง5กันยายนที่ผ่านมานักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียน115แห่งทั่วประเทศโดยนักเรียนจากโรงเรียน101แห่งหรือ 187.9 โดนทำร้ายคุกคามทางด้านจิตใจนะฮะครับทั้งเพจเนี่ยเขาแบ่งมาเป็นรายละเอียดเลยนะครับบอกว่า40แห่งเนี่ยนะเป็นเหตุที่ถูกครูดุด่าแล้วยังมีถูกครูข่มขู่ว่าจะไม่ให้จบการศึกษาอีก33แห่งถูกคุณครูยึดทรัพย์สินส่วนตัวผมมียึดด้วยนะฮะเช่นมือถือโบขาวอีก13แห่งถูกคุณครูเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐ10แห่งและก็โดนทันบนอีก5แห่งครับแล้วก็ผลสำรวจยังมีเรื่องของนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอีก14แห่งหรือร้อยละ 12.1 นะฮะโดนทำร้ายคุกคามด้านร่างกายเช่นถูกตีด้วยไม้เรียว7แห่งถูกครูตบหัว3แห่งถูกครูกระชากคอเสื้อ2แห่งถูกครูนำโบกผูกโบขาวมาผูกคอและบังคับลุกนั่งวิดพื้นอย่างละ1แห่งครับนะฮะก็โรงเรียนจาก115แห่งอยู่ใน6ภูมิภาคเป็นภาคกลาง48แห่งตะวันออกเฉียงเหนือ19แห่งใต้8แห่งตะวันออกและตะวันตกอย่างละ11แห่ง5อันดับที่โรงเรียนถูกทำร้ายคุกคามจากโรงเรียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานคร22แห่งนครราชสีมา6แห่งนนทบุรีราชบุรี5แห่งจังหวัดละ5แห่งสุราษฎร์ธานี4แห่งสมุทรปราการสงขลาอุดรธานีชลบุรีขอนแก่นจังหวัดละ3แห่ง อันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กที่มาก็ไม่ได้มาจากครบเสียหมดนะมันก็อาจจะแบบว่านี่คือเขาสอบถามจากที่หน้ากระทรวงใช่แล้วก็แน่นอนนะส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กกรุงเทพนี่แหละฮะเพราะว่ากรุงเทพจะเยอะหน่อยกรุงเทพก็จะเยอะหน่อยครับครับคำถามแต่ว่าระดับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบทุกโรงเรียนมีปัญหาหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่โอเคแม้การสำรวจเนี่ยจะไม่ใช่วิชาการสักเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็สะท้อนความเป็นจริงได้ค่อนข้างเห็นผลแล้วล่ะ80กว่าเปอร์เซ็นต์คือประเด็นหนึ่งเนี่ยคือครูเนี่ยบางทีแบบคล้ายๆว่าไม่ใช่แค่ความคิดการเมืองตรงข้ามอย่างเดียวแต่มีครูมีความรู้สึกว่าเด็กเนี่ยต้องเชื่อฟังคือบางทีอาจจะไม่ได้มีความคิดถึงสุดขั้วแต่ว่าคล้ายๆแบบครูมีความมีอำนาจนิยมสุดขั้วเด็กเนี่ยจะมาแสดงออกในโรงเรียนของตัวเองเนี่ยไม่ได้โรงเรียนเป็นของตัวเองไงครับผู้บริหารกับครูจะรู้สึกโรงเรียนเป็นของตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุมเด็กให้ได้ทุกอย่างฮะเรื่องอำนาจนิยมไม่เข้าใครออกใครเป็นได้ทั้งคู่
แม้จะเป็นฝ่ายที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ไม่เอากับรัฐบาลนี้แต่ก็มีลักษณะแบบเด็กห้ามเถียงก็มีเยอะแยะไปก็พูดจริงๆอ่ะก็ผมก็เห็นครูออกมาโวยแบบฝ่ายเด็กฝ่ายอะไรกันเยอะอยู่นะแต่หันไปดูอีกทีเนี่ยเราไปหันไปดูเนี่ยพวกครูนี่ก็เคยโวยรัฐบาลประยุทธ์ตอนคสช.เรื่องไอ้ที่ไอ้การตั้งเขตการตั้งศึกษาธิการจังหวัดเรื่องระบบการรื้ออะไรนู่นนี่สร้างสอนครูนี่ก็ต่อต้านรัฐบาลเยอะแยะกันเต็มไปหมดนะครับแต่พอตอนครูต่อต้านเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องสิทธิ์แต่พอเด็กต่อต้านเนี่ยเป็นเรื่องก้าวร้าวนะฮะก็สะท้อนในหลายมุมมองนะครับแล้วก็ทางเพจเนี่ยเขาบอกเขาตั้งคำถามหลักๆนึงเป็นหัวใจสำคัญเขาบอกว่าแม้จะมีการยื่นเรื่องและรายชื่อโรงเรียนที่มีการทำร้ายคุกคามนักเรียนในการแสดงออกทางการเมืองให้กับกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วคำถามก็คือทำไมยังคงเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอีกประเด็นต่อเนื่องกันเนี่ยคุณจตุรนต์ฉายแสงซึ่งก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึง3ข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนเลวนะฮะคุณจตุรนต์เนี่ยมองบอกว่าข้อเรียกร้องของนักเรียนเนี่ยมันสะท้อนปัญหาทั้งระบบเลยนะฮะในโรงเรียนเองก็ดีรวมไปถึงทางด้านของการเมืองด้วยคือมันเป็นปัญหาของประเทศที่รวมศูนย์อยู่ที่การครอบงำระบบเผด็จการอำนาจนิยมและความคิดจารีตนิยมอนุรักษ์นิยมเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลไปจนถึงโรงเรียนนะฮะข้อเสนอทั้ง3ข้อไม่ใช่ข้อเสนอที่สุดขั้วแต่มันเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังก็ทวนกันอีกทีนะฮะข้อเสนอของกลุ่มภาคีนักเรียนเลวที่ชุมนุมกันวันนั้นเนี่ยครับพี่ชู3ข้อเรียกร้องคือหยุดคุกคามนักเรียนใช่มั้ยฮะ2ยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลังและ3ปฏิรูปการศึกษาใช่นะครับก็3ข้อนี้แหละเป็น3ข้อที่เขาเรียกร้องมานานแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นนะครับคุณจตุรงค์ก็คุณจตุรงค์บอกว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนและสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิชนสากลนั้นสามารถทำได้ทันทีและจะมีผลค่อนข้างมากในทันทีด้วยแต่ถ้าจะให้มีผลมากจริงๆต้องมีการทำความเข้าใจกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกที่นะฮะว่าเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางส่งเสริมให้มีการรับฟังความเห็นกันและกันทั้งผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนกระบวนการแบบนี้ต้องเป็นกระบวนการถกกันรวมหมู่ให้เข้าใจร่วมกันผมเห็นด้วยและกระบวนการแบบนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่สำคัญมากสร้าง critical thinking สร้างทำให้เด็กคิดเป็นและบูรณาการทุกความทุกวิชาการเรียนรู้เข้ามาสู่การถกเถียงใช่วิชาสัมมนาแบบนี้เนี่ยควรจะมีในทุกวันด้วยซ้ำก็ข้อที่3เนี่ยเกี่ยวกับเป็นรูปการศึกษาคุณจตุรนต์บอกว่าจะทำสำเร็จได้ต้องใช้เวลาแต่ไม่ใช่รอไปเรื่อยๆต้องเริ่มทำทันทีด้วยวิสัยทัศน์และทิศทางที่ถูกต้องก่อนรับประหารครั้งล่าสุดก็มีการยกเรื่องปฏิรูปขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้เกิดการยึดอำนาจก็มีการสั่งการหลายครั้งเพื่ออวดอ้างว่าปฏิรูปการศึกษาแต่จนทุกวันนี้การรู้การศึกษาก็ไม่เกิดขึ้นสำหรับระบบการศึกษาไทยยิ่งล้าหลังกว่าเดิมในระบบพฤติกรรมนิยมและความคิดนุ่นรักนิยมดังกล่าวแล้ว อันนี้จริงนะเมื่อวานผมก็เอาไปพูดในรายการผมก็เซลล์อยู่จำไม่ได้เหรอไอ้ตอนปี57เราเห็นพวกนักวิชาการการศึกษาเนี่ยแห่เข้าไปกับคสช.เนี่ยครับทั้งที่ไปเป็นตัวปชด้วยไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีไปแล้วกันเต็มไปหมดนะฮะเฮ้ยเขาพูดแบบนี้เลยครับทำยังไงให้เด็กคิดเป็นปฏิรูปการศึกษาลดเวลาเรียนให้เด็กมีเวลาใช้สันทนาการชีวิตตัวเองมากขึ้นพยายามพูดเรื่องอะไรแบบเนี้ยคือปฏิรูปการศึกษาคิดคอนซิงกิ้งอะไรเนี่ยพูดกันเต็มไปหมดเลยแนวความคิดเนี่ยมาแล้วเฮ้ยพวกนักปฏิรูปการศึกษาเนี่ยแห่ก็ไปอยู่กับคสช.เพียบเลยครับครับผมอยากถามจริงไหมพวกนักปฏิรูปการศึกษาทั้งหลายเนี่ยที่ไปเห็นภาพการศึกษาวันเนี่ยนี่ยอมรับยอมรับแล้วไม่ใช่ยอมรับเลยเชื่อต้องมากกว่านั้นสิคือแต่เขายังเป็นสลิ่มอยู่คือเอาหัวไปมุดหัวไปมุดดินกันหรือยังหรือว่ายังไปเดินสายคุยอยู่คือสิ่งที่คุณเสนอที่คุณคิดว่ามันดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้กับระบอบประชาธิปไตยฮะมันใช้ได้กับประชาธิปไตยใช้ได้กับการเมืองที่มันแบบแต่อันนี้มันคือการเมืองจารีตความคิดอนุรักษ์นิยมเผด็จการที่ต้องการครอบงำความคิดคนไงมันทำไม่ได้สักแป๊บนึงนะเลิกกลายเป็นอะไรสั่งให้เด็กไปท่องค่านิยม12ประการกลายเป็นทหารเข้าไปในโรงเรียนไปฝึกเด็กไปสอนนู่นไอ้นี่กลายเป็นอะไรหลักสูตรนี่แบบมาแล้วรื้อโครงสร้างแล้วรื้อโครงสร้างอย่างที่ว่าอีกไปเปิดศึกษาธิการจังหวัดอะไรหนังศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะแบบเอาหลักสูตรนู่นหลักสูตรนี่ไอ้โครงการแบบคุณธรรมพอเพียงอะไรแบบนี้คือแบบกดเข้าไปใส่เข้าไปที่ถึงมีคอนเนคชั่นไปสอบถามคนเหล่านั้นหน่อยดิว่าทุกวันนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยการปฏิรูปเนี่ยผมก็เห็นเขาก็พูดกันจ้อยๆตอนนั้นหายเงียบคุณหมิ่นพรทิพย์เนี่ยออกมาล่าสุดไงเรื่องสว.เขาก็ตอบเรื่องสว.นะแต่เขาบอกว่า
ไม่มีประโยชน์แล้วตัดเรื่องหน้าสวเรื่องนายกมาก็ไม่ปฏิรูปใช่ก็เราได้สะท้อนเห็นตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยท่าทีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูประเด็นนี้ดีกว่าเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะฮะที่เสนอว่าให้มีการตั้งรัฐบาลสมานฉันท์และดึงคุณอนันต์ปัญญาริชุนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกครับ